อ่ะไปที่เรื่องราวของคุณแม่คนสวยนะคะคุณใหม่สุคนธวาเคาะซ้ำกรรมซัดจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะทนไม่ไหวแล้วต้องเข้าแจ้งความไปพร้อมกับสามีค่ะคุณต้นสรพงษ์แล้วก็ทนายเจมส์นะคะที่สภ.รัตนาธิเบศรนนทบุรียื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ใช่ครับประเด็นมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่ามีรูปภาพของเธอนะครับถูกตัดต่อนะครับแบบเปลือยท่อนบนนะฮะโพสต์ลงในเว็บไซต์อนาจารครับแล้วภาพเนี่ยก็หลุดไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยล่ะครับต้องบอกเลยครับว่าใหม่สุคนธวาบอกว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆฮะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะเพราะว่าโกรธมากที่สำคัญคือเป็นห่วงความรู้สึกของลูกถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาเห็นแบบนี้จะมองแม่ยังไงไปฟังความรู้สึกเธอกันครับคือใหม่อ่ะในฐานะคนเป็นแม่แล้วใหม่มีลูกผู้ชายใหม่อายลูกใหม่สงสารลูกที่เผื่อโตไปแล้วเขาเจอภาพแบบนี้มันก็ไม่ควรถึงเขาจะมาว่าแม่เขาอ่ะดีแค่ไหนก็ตามแต่ทำไมแม่แต่งตัวถึงขนาดนี้เลยหรอเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าตัดต่อคืออะไรแต่ทำไมแม่ต้องโป๊ขนาดนี้ทำไมแม่ต้องมีรูปแบบนี้อยู่ในสังคมแม่เราทำไมถึงเป็นผู้หญิงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีคำถามของเขาอีกเยอะมากมายซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นดารานักแสดงที่มีภาพพจน์ดังไรลักเซ็กซี่เราไม่ได้ทำงานอย่างว่าหรือว่าแต่งตัวโป๊อะไรขนาดนั้นคือก็ต้องปรึกษาทนายเจมด้วยถ้าหาว่าหาตัวตนได้ใหม่ก็จะเอาเรื่องถึงที่สุดเพราะว่าหลังจากนี้มันก็มีข้อความที่ส่งแบบพวกอวัยวะเพศอย่างเงี้ยของลับของผู้ชายมาให้ใหม่เยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือคนนี้หรือเปล่าแต่ส่งมาทุกๆวันเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับเราด้วยแหละก็ถ้าหากว่าดูอยู่อะค่ะใหม่อยากจะบอกว่าใหม่เอาจริงแล้วใหม่ก็จะตามตัวให้ได้นะคะนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณใหม่คุณต้นด้วยนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับใช่ค่ะ